ผมช็อปประจำอายันแล้วยังไงแล้วไงลูกหิวนะขอบใจนะอุตส่าห์ทักก็ปรากฏว่าลูกก็หิวนมอ่ะก็ซื้อนมเขาก็หิวทนไม่ไหวตังก็ยังไม่จ่ายกินเลยเอาวะขอโทษนะแกะกินก่อนกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอากระป๋องเปล่าไปจ่ายคุณก็เคยใช่ไหมสมัยเรียนเป็นนักศึกษาก็เคยกินเสร็จก็ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ปรากฏว่างวดปีที่แล้วพอเดินไปจ่ายผักผลไม้เสร็จเรียบร้อยพอเข็นรถออกมาเฮ้ยนี่มันกระป๋องอะไรเนี่ยอ้าวอ๋อลืมต้องวิ่งกลับจากรถไปจ่ายเขาอะใช่กลัวเดี๋ยววงจรปิดมันจับได้สวยเลยวิสารผู้ประกาศข่าวชื่อดังขโมยของจิ๊กนมซุปเปอร์มาร์เก็ตไป1กล่องเกือบโดนแล้วเสียคนเออไม่รู้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะมีข่าวนึงก็คือวันนี้หนังสือพิมพ์ข่าวสดก็ลงบอกว่ามีคนฟอร์เวิร์ดเมลในอินเทอร์เน็ตว่าปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดือนมกราคมจะมีเลขตอง5ค่ะคือ5จันทร์5เสาร์5อาทิตย์เหมือนชื่อหนังเลยนะมันอยู่ในเดือนเดียวกันมันมีหนังเรื่องเสาร์5เออเคยดูมั้ยไม่เคยผมก็ไม่เคยเหมือนกันแต่อันนี้มันตอง5นะทีนี้เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ823ปีในเมลเขาบอกกันนะแล้วถ้าเกิดใครก็ตามที่รู้ข้อมูลนี้แล้วส่งข้อความต่อไปยังคนดีอีก8คนต้องเป็นคนดีนะคือต้องเช็คแล้วเออนี่ที่หน้าเป็นคนดีเขาเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวไม่เที่ยวไม่สูบบุหรี่กินเหล้าประพฤติอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนมีสมาธิดีเป็นคนออมทรัพย์อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะมีอะไรชมก็ชมๆหน่อยไงก็จะส่งไป8คนใช่ไหมถ้าคุณส่งครบ8คนเนี่ยนะครับคุณก็จะโชคดีได้แต่เงินได้แต่ทองโดยเฉพาะวันนี้24มกราคมถือเป็นวันจันทร์กลางเดือนถือเป็นวันกลางขุมทรัพย์เวลาดีสุดคือบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งตอนเย็นเป็นเลิกเหมาะสมทำมงคลทั้งปวงก็ส่งผลให้ความเจริญก้าวหน้าอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเต็มที่ใครส่งก็จะดีจะเฮงที่ตามข่าวว่าบอกอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เผื่อว่าคนก็ส่งเมลกันเพียบเลยฮะก็กล่าวว่าโอ้เดี๋ยวจะเฮงจะดีมีทรัพย์เงินทองร่ำรวยผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนักดาราศาสตร์อาจารย์ประภีวิราพรเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทยอาจารย์ประภีก็บอกว่าที่เขาบอกข้อมูลมาว่าเลขตอง5 5จันทร์5เสาร์5อาทิตย์เนี่ยเกิดขึ้นในรอบ823ปีบอกไม่จริงเมื่อปี48มันก็มีรอบหนึ่งไปแล้วคือปี2005มันไม่ได้นานขนาดนั้นขณะเดียวกันเดี๋ยวเดือนตุลาคมปีนี้ก็จะมีตอง5อีกคือ5จันทร์5เสาร์5อาทิตย์เห็นไหมมันไม่ได้นานๆเกิดทีมันเกิดบ่อยมันเพิ่งเกิดเองรวมทั้งเดือนธันวาคมปี2555หรือ2012ก็จะมีแบบนี้อีกปี2565หรือ2022อีก11ปีข้างหน้าก็จะมีตอง5แบบนี้อีกฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะที่มันเกิดแบบนี้เหตุผลก็คืออย่างนี้ฮะเขาบอกเป็นการปรับปฏิทินให้สอดคล้องกับฤดูกาลและตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าอย่างเที่ยงตรงคือแผนที่ดาวในฤดูกาลแต่ละฤดูไม่เหมือนกันไงดาวช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนก็ไม่เหมือนกับหน้าฝนมันมีแผนที่ดาวเขาก็จะปรับให้มันตรงกันขณะเดียวกันก็เป็นการทดเวลาทุกๆ4ปีที่มีเดือนกุมภาพันธ์29วันมันก็ต้องทดให้มันสอดคล้องสัมพันธ์ไม่ให้มันเพี้ยนน่ะก็เลยต้องปรับกันอย่างนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีตอง5เนี่ยนะครับไม่ได้แปลกประหลาดอะไรที่สำคัญเขาบอกว่าในเมล forward mail เนี่ยนะครับมันมีพิรุธตรงนี้ฮะพออธิบายเรื่องมงคลเสร็จปั๊บมีการชวนไปทำบุญฮะชวนไปทำพิธีเททองกดพิมพ์วัตถุมงคลเขาบอกนี่เป็นกลยุทธ์คนหากินกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่านักดาราศาสตร์ก็เลยบอกว่าระวังเป็นเหยื่อนักโหราศาสตร์เองอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหรนานาชาติก็บอกครับบอกว่าเรื่องของความเชื่ออะไรเนี้ยก็อยู่ที่แต่ละบุคคลแต่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ยังเป็นกติกาสากลอยู่อย่าไปยึดติดอย่าไปงมงายเห็นไหมโหรก็บอกว่าอย่าไปงมงายมากนักดาราศาสตร์ก็บอกว่าฟังหูไว้หูเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นนานๆทีเกิดบ่อยเลยฉะนั้นส่ง forward mail ก็ถือว่าขำๆแล้วกันเป็นข้อมูลสถิติใช่คนก็ช่างไปสังเกตโอ้ยมีวันจันทร์5วันเนาะเสาร์5วันอาทิตย์5วันผมก็ไม่เคยนับแปลกอะไรไม่เคยดูปีนี้เขาบอกจะมี2เดือนคือมกราคมกับธันวาเดี๋ยวเห็นมกตุลาธันวาอะไรประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะมีใช่เมื่อวานเนี่ยมีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่ง
ไปเผาห้องพักในอพาร์ตเมนต์แล้วก็ไปจับหญิงสาวคนหนึ่งเป็นตัวประกันซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่รู้จักไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นแต่ปีนเข้าไปที่ห้องเขาแล้วไปจับผู้หญิงเป็นตัวประกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่ของสน.บางซื่อค่ะมีคนแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งทั้งเผาห้องพักแล้วก็จับหญิงสาวเป็นตัวประกันในห้องเลขที่608ชั้น6อพาร์ตเมนต์สายเป็นสุขนะคะอยู่ที่ซอยอินทมรัต11เนี่ยแหละค่ะผู้ที่ก่อเหตุนี่ชื่อว่านายเบลนะคะไปตรวจสอบที่ห้องนะคะเขาบอกว่าห้องเลขที่606ชั้น6เนี่ยร่องรอยถูกเพลิงไหม้ที่เตียงนอนจนดำเป็นตอตะโกแต่ว่ามีคนที่อาศัยอยู่ในนั้นนะคะเห็นควันไฟเห็นอะไรออกมาแล้วเนี่ยก็มีการฉีดไปช่วยกันฉีดน้ำดับไฟเอาไว้ได้ทันนะก็เลยไม่ได้ลุกลามไปที่ส่วนอื่นของห้องคนที่จุดไฟวางเพลิงเผาเนี่ยเป็นคนเป็นผู้ชายนะชื่อว่านายอภิเชษหรือเบลสุทธิโทอายุ23ปีเป็นชาวกาฬสินธุ์ค่ะพอวางเพลิงห้องนั้นเสร็จแล้วนายอภิเชษคนนี้หนีออกจากห้อง606แล้วก็ปีนระเบียงด้านหลังไปที่ห้อง608ใช้มีดจี้จับตัวเจ้าของห้องคือคุณรถสุคนหรือคุณกุ้งดีสุยอายุ27ปีเป็นพนักงานฝ่ายไอทีบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เอาไว้เป็นตัวประกันนะคะแล้วก็ปิดประตูล็อกห้องจากด้านในตำรวจเนี่ยเกลี้ยกล่อมกันอยู่ตั้งนานเจ้าตัวนายอภิเชษเองพูดจาวนไปวนมาไม่รู้เรื่องไม่ยอมปล่อยตัวด้วยตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็เลยปรึกษาหารือประชุมวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยแล้วก็สังเกตท่าทางนายอภิเชษที่ล็อกคอคุณรสสุคนเอามีดเจาะคอเหยื่อลากไปลากมาตลอดเวลาจนคอคุณรสสุคนเนี่ยมีบาดแผลเลือดไหลละทางตำรวจเลยประสานอรินทราช26มา5นายค่ะให้มาดำเนินการตามยุทธวิธีช่วยตัวประกันที่เริ่มมีอาการตื่นตระหนกมากขึ้นเห็นก็บอกคุณรสสุคนเนี่ยเป็นลมไปไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยนะคะจนในที่สุดชุดอรินทราชก็ตัดสินใจพังประตูหน้าห้องโดยโยนระเบิดควันค่ะเข้าไปเบิกทางแล้วก็บุกตามเข้าไปพร้อมกับปืนลูกซองบรรจุกระสุนยางอาวุธประจำกายเข้าประชิดตัวลองไปดูบรรยากาศนะคะตอนที่ทางเจ้าหน้าที่อรินทราชเนี่ยบุกเข้าชาร์จตัวนายเบลคนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้วิธีโยนระเบิดควันแล้วก็ที่เห็นในภาพคือในเบลเนี่ยเขาโยนมีดทิ้งออกมาเลยก็เลยสามารถเข้าไปจู่โจมได้แล้วก็รีบนำตัวคนรถสุคนเนี่ยไปรักษาตัวสอบสวนตัวนายอภิเชษเขาบอกว่าให้การวกวนนะแต่ก็จับใจความได้อย่างนี้ค่ะว่าตัวเขาเนี่ยทำงานเป็นดีเจอยู่ร้านคาราโอเกะสบายผับอยู่ซอยราชวิถี11 2วันก่อนเสพยาไอซ์ค่ะแล้วบอกปกติไม่ได้พักอยู่ที่นี่หรอกตอนเช้านี่มาหาแฟนชื่อน้องบลูแม่ตัวเองชื่อเบลนะแฟนชื่อบลูอยู่ห้อง407ก็นำยาเม็ดสีแดงมากินจนเกิดอาการประสาทหลอนคิดว่าจะมีคนตามมาฆ่าเลยวิ่งขึ้นไปห้อง606เป็นห้องของเพื่อนผู้หญิงรุ่นน้องอีกคนไปถึงก็ไปจุดไฟเผาเตียงนอนเขาเลยนะคะตอนแล้วก็เสร็จแล้วก็ปีนระเบียงด้านหลังไปจี้ตัวประกันที่ห้อง608เพื่อนรุ่นน้องก็กลัววิ่งหนีออกมาด้วยวิ่งหนีออกมาเลยก็เนี่ยแหละค่ะจนอรินทราชเนี่ยเข้าไปชาร์จเอาไว้ได้ตัวนายอภิเชษเองก็ได้รับบาดเจ็บหลายแห่งเหมือนกันนะเพราะว่าตามรายงานข่าวเนี่ยทางชาวบ้านเขาก็แหมโมโหมาก่อเหตุแบบนี้สงสารคุณรถสุคนก็เลยสกรรมกันคนอื่นโดนไฟไหม้ไปด้วยทำไงเจอหลายข้อหาเลยนะฮะวางเพลิงเผาทรัพย์ไปกักขังนวงเหนียวโอ้โดนอ่วมเลยน่ากลัวเนาะยาเสพติดเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยมีแต่โทษจริงๆเอาละครับเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็มีเรื่องของความคืบหน้าสถานการณ์ใต้ที่ล่าสุดเขาบอกเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยมีสภาพเหมือนกับมือผู้พองน่าจะก่อเหตุเข้าไปปล้นปืนทหารเนี่ยแล้วไปยิงทหารตายเดี๋ยวกลับมาตามเรื่องนี้พร้อมกันนายกแจงออกทีวีกรณีชายแดนไทยกัมพูชาสักครู่ครับเสี้ยวหนึ่งจากประโยชน์นับล้านที่ทุกคนต่างได้รับกลับคืนจากเงินภาษีของพวกเราทุกคน
พร้อมใจกันยื่นแบบพ.ง.ด. 9091ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมศกนี้เพื่อให้ทุกคนได้ภูมิใจในตัวคุณกันเถอะถูกต้องภูมิใจให้ชาติมีความคืบหน้าเรื่องของกรณีคนร้ายไปปล้นปืนทหารแล้วก็ไปยิงทหารเสียชีวิต4นายบาดเจ็บอีก6มีบาดเจ็บเล็กน้อยๆอีก7ล่าสุดก็มีรายงานนะครับว่าชุดทำงานพิเศษที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อไปปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านต้องสงสัยพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอตำบลเฉลิมตำบลมะรือโบต๊อกอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเนี่ยสามารถจะเข้าไปควบคุมตัววัยรุ่นต้องสงสัยที่อาจจะมีส่วนร่วมรู้เห็นหรือเข้าร่วมลงมือในเหตุการณ์ครั้งที่ผ่านมาเข้าไปควบคุมตัวมาได้8คนนะครับพบว่า8คนนี้เนี่ยสภาพแปลกๆคือมีแผลพุพองและมีรอยขีดข่วนตามร่างกายซึ่งคุณหมอลงความเห็นว่าไอ้รอยพุพองที่อยู่ตามมือตามแขนเนี่ยมันน่าจะเป็นรอยของความร้อนของปลอกกระสุนปืนที่มันคัดออกมาตอนยิงฮะนี่ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลที่ศูนย์ซักถามเพื่อเช็คว่าใช่ไหมถ้าใช่มีใครร่วมขบวนการอีกถ้าไม่ใช่ก็คงต้องปล่อยตัวเนี่ยนะครับเพราะเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นกลุ่มแก๊งที่ไปร่วมสังหารโหดเจ้าหน้าที่ทหารแล้วไปปล้นอาวุธปืนโดยรายงานก็ระบุครับว่าชุดไล่ล่าอีกชุดหนึ่งเนี่ยเดินทางขึ้นไปบนเทือกเขาบูโดเจ้าหน้าที่พบผ้าพันคอล่องรอยเศษอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคเหมือนกับมาซุ่มซ้อมกันตรงนี้ก่อนจะเข้าไปปฏิบัติการยิงทหารเสียชีวิตแล้วก็ไปขโมยปืนมา50กระบอกกระสุนอีก 4,000 นัดก็เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานที่พบในป่าเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ออกไล่ล่าต่อไปความคืบหน้านายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็พูดในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยบอกเขาบอกว่าเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้แสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตทั้งร้อยเอกกฤษและทหารท่านอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์โดยรวมเนี่ยขณะนี้ความถี่ของเหตุการณ์มีแนวโน้มลดลงแต่ยังไม่มากก็ยอมรับว่ายังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้เพราะฝ่ายตรงข้ามจะยั่วยุและทำให้เหตุการณ์มันขยายวงเพิ่มความรุนแรงเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขของการประชุม OIC ช่วงเดือนมีนาคมนี้ซึ่งรัฐบาลกับกองทัพก็หารือกันว่าจะไม่ไขว้เขวไม่ตกเป็นเหยื่อการยั่วยุโดยจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและของทหารเองอย่างไรก็ตามกฎหมายใหม่ที่ดูแลจังหวัดภาคใต้หรือพรบ.สบต.ก็จะมีผลบังคับใช้24มกราคมนี้แล้วนะครับจะใช้ระเบียบคือข้าราชการที่ประพฤติไม่ดีออกจากพื้นที่ได้แล้ววันที่24มกราคมจะเรียกประชุมเพื่อออกระเบียบปฏิบัติอีก2ฉบับนี่คือสถานการณ์ภาคใต้เมื่อวานมีประชาชนที่เข้าไปดูสวนปาล์มถูกยิงตายด้วยนะฮะก็ยังคงมีสถานการณ์เอามีดไปปาดคอเขาเสียชีวิตด้วยค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของรายงานข่าวเนี่ยนะมีรายงานข่าวจากหน่วยข่าวความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เขาบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุปล้นปืนของร15121เนี่ยมีการเคลื่อนไหวของแกนนำคนสำคัญของขบวนการ BRN 3คนนะคะอยู่ที่มาเลเซียติดกับสุไหงโกลกนราธิวาสทั้ง3คนเนี่ยเป็นระดับผู้สั่งการแนวร่วมคอมมานโดของ BRN ด้วยเขาก็เป็นรายงานข่าวบอกชื่อเสียงเรียงนามกันมาเสร็จสับเนี่ยแหละค่ะบอกว่าทั้ง3คนเนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่เจาะไอร้องนราธิวาสเพื่อวางแผนโจมตีค่ายทหารและปล้นปืนโดยมีคนในพื้นที่ให้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของทหารในค่ายนี่นะก็บอกคนในพื้นที่ให้ข้อมูล เหตุที่มีการสั่งการให้ปล้นค่ายทหารอาจจะเป็นการปฏิเสธการใช้พรกความมั่นคงของฝ่ายการเมืองจากแกนนำทั้ง3คนด้วยรายงานข่าวบอกว่ายุทธการปล้นปืนเขาเรียกว่าเป็นยุทธการรวมดารานะคือระดมคอมมานโดฝีมือดีจาก3จังหวัด17คนแบ่งออกเป็น3ชุดชุดแรกบุกเข้าโจมตีด้วยระเบิดและอาวุธปืนทางด้านหน้าฐานเพื่อหลอกให้ทหารในฐานได้ยิงปะทะกับคนร้ายด้านหน้าแล้วชุดที่2ก็โจมตีทางด้านหลังค่ายซึ่งไม่มีกำลังทหารป้องกันส่วนชุดที่3ทำหน้าที่เข้าไปขนอาวุธในคลังแสงนะคะเขาเรียกเป็นแผนรวมดาราถล่มฐานในครั้งนี้อันนี้เป็นรายงานข่าวที่ออกมาส่วนเมื่อวานในช่วงค่ำค่ะทางนายกอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพทึกสุบรรณนะพร้อมด้วยอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรได้ไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพร้อยเอกกฤตคำพีรยานผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่15121ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะที่ศาลาทักษิณประดิษฐ์
อยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบรมมหาวิหารบางเขนค่ะเมื่อไปถึงแล้วทางนายกก็ได้เข้าไปพูดคุยกับพลโทสุนทรและคุณสุมมณะสุมมณมาศคัมภีรยานคุณพ่อคุณแม่ของร้อยเอกกฤษท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าโศกนะคะสุมนมาศขออภัยครับคุณสุมนมาศคัมภีรยานเป็นคุณแม่นะคะใช่ครับส่วนเรื่องของกรณีคุณพนิชกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานคือกระแสนึงก็มีรายงานว่าคุณพนิชเนี่ยนัดจะแถลงข่าวด้วยตัวเอง24มกราคมคือวันนี้นะครับตอน10โมงที่โรงพยาบาลสมิติเวชคือจะแถลงเรื่องของอะไรก็ไม่รู้แต่กระแสนึงก็บอกว่าคุณพนิชเนี่ยติดเชื้อมาเรียกับไทฟอยมาจากคุกเปรสรอที่กัมพูชาอีกคนนึงที่เมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นเวทีคือร้อยตรีแซมดินเลิศบุตรกับคุณนฤมลจิตระวรัตนา2ใน5คนที่ถูกจับกุมตัวแล้วก็ถูกศาลตัดสินพิพากษาลงโทษเนี่ยนะฮะคุณแซมดินก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปดูหลักเขตแดน46พื้นที่ดังกล่าวไม่มีใครหลอกใครและตัวเองเป็นคนตัวตั้งตัวตีพาไปพิสูจน์หลักเขตแดนในช่วงที่คุณพนิชวิกิจเศษสสประชาธิปัตย์เข้ามาก็พาไปทำความรู้จักกับคุณกับสมณโพธิรักษ์จึงได้ติดต่อคุณวีระสมความคิดมาด้วยคุณวีระก็ใช้คำว่าอะไรซวยอ่ะเขาติดต่อมาด้วยอ่ะไม่ได้เป็นคนตัวตั้งตัวตีไงร้อยตีแซมดินบอกตัวเองเป็นตัวตั้งตัวตีเห็นคุณพนิชมาก็พาไปพบไปคุยก็เลยเชิญคุณวีระมาด้วยก็เลยไปด้วยกันนะฮะเพราะเขามองว่าคุณวีระเนี่ยเคยไปมาแล้วน่าจะรู้ทางก็เลยไปก็ไปก็ชวนคุณวีระไปเขาบอกว่าพอผ่านด่านตชด.ไปหลายด่านก็ไม่มีใครทักท้วงจนกระทั่งถึงบริเวณที่ถูกจับคุณวีระถึงเพิ่งจะบอกว่าเป็นจุดที่เคยถูกจับซึ่งยังไม่เห็นหลักเขตที่46จึงชวนกันเดินเลยต่อไปเพื่อหาหลักเขต46เราไปยังเปิดเผยไม่มีการจรกรรมใดๆนอกจากนี้ร้อยตรีแซมดินยังเล่าถึงการใช้ชีวิตในเรือนจำเขมรบอกแม้ค่อนข้างสบายแต่แออัดมากห้องน้ำค่อนข้างสกปรกเวลาทำธุระส่วนตัวปัสสาวะหรือจะเข้าห้องส้วมเนี่ยนะฮะจะมีหนอนพยาธิไต่ขึ้นมาแถมด้วยมีทั้งหนูและแมลงสาบตุ๊กแกรบกวนตลอดเวลาเมื่อวานตอนหัวค่ำ 2 ทุ่มครึ่งนายกรัฐมนตรีซึ่งบันทึกเทปชี้แจงกรณี7คนไทยล้ำแดนเขมรเนี่ยนะครับคุณวิสิทธิ์เวชชาชีวะอธิบายภาพกราฟิกประกอบความยาวประมาณ35นาทีก็คุณอภิสิทธิ์ก็ที่อธิบายโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญคืออย่างนี้ฮะบอกว่าปัญหาเรื่องของล้ำแดนเนี่ยครับมีการฉายภาพคลิปวิดีโอคณะคนไทยที่ถ่ายไว้รวมทั้งภาพกราฟิกแนวเขตแดนบอกว่าบริเวณที่เป็นปัญหาระหว่างหลักเขต46กับ47มันมีปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนในพื้นที่เขตแดนโดยนายกก็มีการอธิบายพร้อมคลิปวิดีโอที่คณะคนไทยถ่ายไว้ระหว่างเดินทางลงพื้นที่ตั้งแต่ต้นจนจบมาควบคู่ไปด้วยแสดงให้เห็นเส้นทางการเดินทางเท้าตั้งแต่ลงจากรถยนต์ที่ถนนสีเพนจนสิ้นสุดเมื่อทหารกัมพูชาเข้ามาจับกลุ่มตัวเมื่อวันที่29ธันวาคม53คุณอภิสิทธิ์ก็บอกมีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องที่ทำกินคุณพนิชก็โทรศัพท์มาช่วยให้ตนประสานตชด.โดยนายกบอกว่าหลังจากทั้งหมดถูกจับกลุ่มตัวรัฐบาลกัมพูชาคือรัฐบาลไทยพยายามเจรจากับทางกัมพูชาไม่ให้นำตัวขึ้นสู่ศาลแต่กัมพูชาก็อ้างบอกว่า7คนไทยถูกจับกลุ่มหน้าวัดจกเจียถือเป็นการลุกล้ำเขตแดนกัมพูชาไปแล้วส่งตัวกลับไทยไม่ได้จนกระทั่ง31ธันวาคมเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไปวัดพิกัดทั้งที่จุดสิ้นสุดในวิดีโอที่คณะของคุณพนิชถ่ายกับจุดที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้างก็ปรากฏว่า2จุดอยู่ในพื้นที่ซึ่งเรื่องเขตแดนมันไม่ชัดมันเป็นเส้นประนี่ฮะนายกบอกเป็นเส้นประก็ในเมื่อเขตแดนมันไม่ชัดเป็นเส้นประแสดงว่ามันยังไม่เคลียร์ว่าเป็นของใครอ่ะเป็นเกรย์แอเรียพื้นที่สีเทายืนยันว่าคณะคนไทยไม่มีเจตนารุกล้ำหรือทำผิดกฎหมายรัฐบาลไม่เคยบอกว่า7คนไทยไปรุกล้ำเขตแดนกัมพูชาเลยคำตัดสินของศาลกัมพูชาผูกพันเฉพาะตัวบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไทยหรือจะไม่ทำให้ไทยเสียดินแดนเนี่ยครับการในการคณะกรรมการร่วมปักปันเขตแดนไทยกัมพูชาหรือ JBC ก็ยังคงต้องทำตาม MOU ปี43ต่อไปฮะก็คือสรุปคือท่าทีนายกพยายามชี้แจงบอกว่าที่ศาลตัดสิน7คนเนี่ยเป็นเรื่องผูกพันบุคคลไม่เกี่ยวกับประเทศและก็ยืนยันว่า7คนไม่ได้ไปลุกล้ำดินแดนเขมรเพราะมันเป็นเกรย์แอเรียคือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เคลียร์ยังตัดสินไม่ได้ว่าเป็นที่ใครกันแน่มันก็เลยขีดเส้นประเอาไว้ฮั้นตรงนี้ก็คล้ายๆกับพยายามจะอธิบายว่า7คนไทยไม่ได้มีความผิดชัดขนาดนั้นนะเพราะพื้นที่ไม่ชัดมีเสียงนายกนะฮะลองไปฟังครับ
การตัดสินของศาลภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยครับย่อมไม่มีผลที่จะมาชี้ในเรื่องของเขตแดนได้แล้วก็การผูกพันนั้นก็จะผูกพันเฉพาะกับคู่ความกรณีนี้ก็คือคนทั้ง7คนซึ่งเขาก็ต้องรับคำพิพากษาตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการดำเนินการต่อไปแต่จะมาบอกว่าคำพิพากษาของศาลกัมพูชาเมื่อบอกอย่างนี้แล้วแปลว่าจะจุดสีน้ำเงินจุดสีแดงหรืออะไรเนี่ยอยู่ในเขตของกัมพูชานั้นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกัมพูชาเองได้มาลงนามใน MOU ปี2543เอาไว้แล้วว่าบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเขตแดนยังไม่เป็นที่ยุติและจะยุติได้ก็ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน MOU ปี2543ซึ่งมีคณะกรรมาธิการร่วมคือ JBC ที่จะต้องไปสำรวจสุดท้ายแล้วครับว่าตกลงหลัก46หลัก47เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับนั้นในเบื้องต้นเนี่ยผมขอยืนยันก่อนว่าไม่มีตรงไหนที่รัฐบาลไทยจะไปยอมรับเนื้อหาสาระของศาลที่ได้มีการตัดสินในคดีนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนนี่ครับนายกอธิบายชัดนะฮะความจริงกัมพูชาก็บอกเองใน MOU 43ว่ามันยังไม่เคลียร์ค่ะแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไปดำเนินคดีก็บอกว่าคุณลุกล้ำแดนเขาเข้าไปก็ในเมื่อมันไม่เคลียร์แล้วมันจะเป็นแดนคุณได้ยังไงในความหมายคืออย่างนี้นะฮะเขาก็จะเอาผลตรงนี้ครับไปยื่นต่อกรรมการมรดกโลกให้เห็นว่าเหตุใดกัมพูชาจึงไม่สามารถเข้าไปจัดการพื้นที่ดังกล่าวได้เพียงลำพังก็คือมันมีเรื่องความขัดแย้งกันอยู่ฉะนั้นก็จะเอาโอกาสเนี่ยเข้าไปร้องกรรมการมรดกโลกว่าเนี่ยมันทะเลาะกันอยู่เห็นป่ะเมื่อทะเลาะกันอยู่กัมพูชาจะไปจัดการเรื่องพื้นที่ตรงนี้ฝ่ายเดียวคงไม่ได้มั้งเนี่ยครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราต้องใช้ส่วนเรื่องป้ายที่กัมพูชาเขาติดค่ะมันมีป้ายอยู่หนึ่งป้ายเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยนายกก็ยังพูดในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์เลยว่าประเด็นการขึ้นป้ายของฝ่ายกัมพูชาบริเวณปราสาทพระวิหารเป็นการขึ้นป้ายสลักหินเป็นภาษากัมพูชาเนี่ยนะแปลเป็นไทยมีข้อความว่าผู้รุกรานผู้ล้ำดินแดนเขมรก็อยู่ที่วัดแก้วสิขาคีรีสวาระเขาพระวิหารที่กันทรลักษณ์เนี่ยแหละค่ะก็ปรากฏว่านายกบอกว่าได้สั่งการให้ผบ.ทบ.ประสานตั้งแต่เมื่อ19มกราคมแล้วก็รายงานกลับมาว่าได้ดำเนินการให้รื้อถอนป้ายดังกล่าวออกไปแล้วด้วยเนี่ยนะคะทางพลโททวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่2ค่ะบอกว่ากำลังประสานให้ทหารกัมพูชารื้อถอนการสลักแผ่นหินที่มีข้อความภาษากัมพูชาประณามทหารไทยเนี่ยออกไปแล้วแต่ก็มีแหล่งข่าวจากทางกัมพูชานะคะบอกว่าในป้ายนี้เนี่ยนะคะท่าทางแล้วทางฝ่ายกัมพูชาคงจะไม่รื้อค่ะคงจะไม่รื้อนะคะต้องให้ทางนายกรัฐมนตรีของเขาเป็นคนสั่งนี่คนที่พูดเป็นผู้บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่3ของกัมพูชาดูแลพื้นที่เขาพระวิหารบอกว่าจะรื้อไม่ได้จนกว่าทางนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนจะเป็นผู้สั่งมาครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของมีเมื่อวานพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงก็ไปกันร่วมครึ่งแสนนะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อวานมีทั้งราชประสงค์คุณธิดาโตจิรการไปด้วยวันนี้ลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ